ครูไพบูลย์ตอบแล้วเลิกจริงไหมหลังโพสต์เศร้าทั้งคู่กระต่ายขึ้นสถานะโสดออกมาเคลียร์ล่าสุดครูไพบูลย์ตอบเลิกจริงไหมหลังโพสต์เศร้าทั้งคู่กระต่ายขึ้นสถานะโสดหลังจากโซเชียลตั้งข้อสงสัยทั้งมีเพจปล่อยอักษรย่อพวกเธอลองไปดูคู่นักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อนหน่อยสิเหมือนจะเตียงหักยังไงชอบกลลงแคปชั่นเศร้าหัวใจดำหัวใจพันแผลยังไงไหนไปส่องมาสิเออรูปคู่หวานหายหมดด้วยแถมยังมีหลายหลายคนไปส่องคู่สามีภรรยานักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์แสงเดือนสามีที่หลังจากใช้ชีวิตคู่กันมากว่า2ปีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ค่อยลงภาพคู่หวานๆให้ได้เห็นเมื่อไปส่องโพสต์เห็นข้อความเชิงตัดพ้อในเรื่องความรักสาวกระต่ายโพสต์ข้อความเศร้าๆทั้งเพลงอ้ายอกหักและข้อความเมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานแถมสาวกระต่ายยังขึ้นสถานะโสดใน Facebook ส่วนตัวด้วยครูไพบูลย์เองก็โพสต์เหมือนเศร้าทั้งข้อความใจสตอรี่อาทิคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดพร้อมอีโมจิชู2นิ้วทั้งยังโพสต์ภาพช่อดอกไม้ข้อความขอโทษนะคนดีประกอบด้วยเพลงดอกไม้และข้อความออกมาเคลียร์ล่าสุดครูไพบูลย์ตอบเลิกจริงไหมหลังโพสต์เศร้าทั้งคู่กระต่ายขึ้นสถานะโสดหลังจากโซเชียลตั้งข้อสงสัยทั้งมีเพจปล่อยอักษรย่อพวกเธอลองไปดูคู่นักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อนหน่อยสิเหมือนจะเตียงหักยังไงชอบกลลงแคปชั่นเศร้าหัวใจดำหัวใจพันแผลยังไงไหนไปส่องมาสิเออรูปคู่หวานหายหมดด้วยแถมยังมีหลายหลายคนไปส่องคู่สามีภรรยานักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์แสงเดือนสามีที่หลังจากใช้ชีวิตคู่กันมากว่า2ปีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ค่อยลงภาพคู่หวานๆให้ได้เห็นเมื่อไปส่องโพสต์เห็นข้อความเชิงตัดพ้อในเรื่องความรักสาวกระต่ายโพสต์ข้อความเศร้าๆทั้งเพลงอ้ายอกหักและข้อความเมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานแถมสาวกระต่ายยังขึ้นสถานะโสดใน Facebook ส่วนตัวด้วยครูไพบูลย์เองก็โพสต์เหมือนเศร้าทั้งข้อความใจสตอรี่อาทิคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดพร้อมอีโมจิชู2นิ้วทั้งยังโพสต์ภาพช่อดอกไม้ข้อความขอโทษนะคนดีประกอบด้วยเพลงดอกไม้และข้อความและพบว่ามีการเปลี่ยนภาพปก Facebook จากภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกลายเป็นภาพกับเพื่อนๆสมัยวัยเรียนมัธยมอีกทำให้หลายคนสงสัยมีปัญหาขาเตียงสั่นจริงหรือเปล่าล่าสุดครูไพบูลย์ออกมาเคลียร์แล้วโดยได้ตอบคอมเมนต์ที่มีแฟนๆเข้ามาสอบถามเป็นภาษาอีสานว่าเอ้ามาสร้างว่าข่อยคือบ่อทันฮู้ว่าไปอีกละเลิกกันพนะแน่ว่าไปอีกละพวกข่อยคือบ่อทันเป็นหยังอยู่คือบ่อทันฮู้หมู่เจ้าคือฮู้แล้ว 555,555 สรุปความติดตลกประมาณว่าก็ว่ากันไปตัวเองยังไม่รู้เลยคนอื่นรู้แล้วหรือทั้งคู่น่าจะยังรักกันดียังไม่เลิกกันและพบว่ามีการเปลี่ยนภาพปก Facebook จากภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกลายเป็นภาพกับเพื่อนๆสมัยวัยเรียนมัธยมอีกทำให้หลายคนสงสัยมีปัญหาขาเตียงสั่นจริงหรือเปล่าล่าสุดครูไพบูลย์ออกมาเคลียร์แล้วโดยได้ตอบคอมเมนต์ที่มีแฟนๆเข้ามาสอบถามเป็นภาษาอีสานว่าเอ้ามาสร้างว่าข่อยคือบ่อทันฮู้ว่าไปอีกละเลิกกันพนะแน่ว่าไปอีกละพวกข่อยคือบ่อทันเป็นหยังอยู่คือบ่อทันฮู้หมู่เจ้าคือฮู้แล้ว 555,555 สรุปความติดตลกประมาณว่าก็ว่ากันไปตัวเองยังไม่รู้เลยคนอื่นรู้แล้วหรือทั้งคู่น่าจะยังรักกันดียังไม่เลิกกันส
2พระเอกดังดับไม่ปกติเล็กสรันทันมีสิ่งต้องบอกญาติอาจารย์ไพศาลไปเจอมาพดรีบทำบุญให้2พระเอกดังเสียชีวิตไม่ปกติเล็กสรันทันมีสิ่งต้องบอกญาติอาจารย์ไพศาลไปเจอมาพดรีบทำบุญให้รายการคุยแหลกแดกดึกมดดำคชาภาพิธีกรเปิดใจหนุ่มคงกระพันกับเรื่องลี้ลับแบบคัดมาแล้วโดยตอนหนึ่งหนุ่มคงกระพันเล่าถึงกรณีไปทำรายการได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้ที่มีนิมิตพิศวงระลึกอดีตชาติช่วยเหลือคนมาหลายสิบปีรวมทั้งล่าสุดช่วยพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรระลึกชาติขอขมากรรมเพื่อหวังให้หลุดพ้นจากการเจ็บป่วยทรมาน5ปีนั้นโดยหนุ่มเล่าว่าตอนไปพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลได้พูดขึ้นมาถึงพระเอก2คนที่เสียชีวิตไปแล้วคือเล็กสรันเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตพูดตรงๆเขาไปอยู่ในโลกวิญญาณที่ไม่สบายนักฝากไปบอกญาติพี่น้องให้ทำบุญให้เขาหน่อยเราไม่รู้จักญาติเขาเลยก็อุทิศส่วนบุญกุศลส่วนหนึ่งไปให้เขาแล้วแหละก็ทำบุญกรวดน้ำแล้วเอ่ยชื่อเขาเรียกชื่อเขาด้านมดดำได้โทรหาพจน์อานนท์กลางรายการพอทราบเรื่องพจน์บอกว่าเด็กที่เองตอนนั้นจมน้ำตายจริงๆเขาชื่อสมนึกแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นสรันเดี๋ยวไปทำบุญให้เขาส่วนทันโทนวนิกอาจารย์ท่านพูดขึ้นมาว่าอยากเจอญาติทันก็นำความไปบอกญาติทันแล้วเขาก็บอกถ้ามีเวลาก็จะไปหาอาจารย์โดยอาจารย์บอกเหมือนทันเสียชีวิตไม่ปกติเป็นคำถามเพราะตอนนั้นเขาเสียชีวิตก็เป็นคำถามมดดำตกตึกใช่ไหมใช่ใช่อุบัติเหตุอาจารย์อยากเจอญาติเขาไม่ได้บอกเราว่ามีเรื่องอะไรขอบอกญาติซึ่งทันเขามีน้องชายอยู่ราชกิจจาประกาศศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทดังหลังถูกฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทดังหลังถูกกรมสรรพากรยื่นฟ้องล้มละลายวันที่9มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ล.เศษ 6,747 ส่วน 2,566 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย4กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยกรมสรรพากรโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่13พฤศจิกายน2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเดนเซอร์เวเยอร์2000จำกัดลูกหนี้เด็ดขาดตามรบล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือน
นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่8มกราคม2567ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://rachakitcha.soc.go.th ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทดังหลังถูกกรมสรรพากรยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทดังหลังถูกกรมสรรพากรยื่นฟ้องล้มละลาย